ค่ะก็หนูชื่อเด็กหญิงพิชามาลาบุตรอยู่โรงเรียนอนุบาลทัศแกชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะได้รับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นค่ะด้านการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนค่ะก็เริ่มจากตอนเด็กๆค่ะเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานทางภาษาไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในด้านต่างๆค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนค่ะค่ะก็เลยลองหันมาฝึกฝนแล้วก็ลองเป็นการเขียนเรียงความเขียนเรื่องจากภาพต่างๆค่ะก็น่าจะเป็นชิ้นงานแรกค่ะเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจค่ะก็คือว่าเราเริ่มเขียนตั้งแต่ชั้นป.1ค่ะแล้วก็เขียนเรื่องจากภาพแล้วก็ได้รับรางวัลที่โรงเรียนค่ะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้เกี่ยวกับเรื่องของมีตัวละครต่างๆในการไปทำการอนุรักษ์ต่างสิ่งต่างๆของการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะคะการไม่ทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาไทยนะคะเนื่องจากว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาบ้านเกิดของเราค่ะเราควรที่จะอนุรักษ์รักษาเอาไว้เพราะมีหลายด้านที่เราควรที่จะรักษาแล้วก็ควรที่จะเก็บเอาไว้เป็นวัฒนธรรมของเราค่ะค่ะก็อยากจะให้หันมาศึกษาภาษาไทยค่ะในด้านต่างๆทุกๆด้านของภาษาไทยมันมีเสน่ห์ของตัวมันเองค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นค่ะในปีนี้ค่ะ